สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูเอาใจคนรักหมู3ชั้นมาฝากกันค่ะเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะมีชื่อว่าหมู3ชั้นตุ๋นน้ำปลาค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายขั้นตอนในการทำน้อยวัตถุดิบน้อยแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีหมู3ชั้น300กรัมค่ะรากผักชี3รากกระเทียมจีน 4-5 กลีบค่ะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาน้ำปลา4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะและสุดท้ายพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆนะคะเราก็จะไปเริ่มปรุงอาหารกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากตั้งหม้อต้มน้ำนะคะน้ำในวันนี้เราใช้น้ำสะอาด1ลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยลงไปค่ะรากผักชีแล้วก็กระเทียมเนี่ยเรานำเขาไปบุกให้พอแตกนะคะจากนั้นเราก็ตั้งไฟปานกลางจนกว่าน้ำจะเริ่มร้อนค่ะพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำเนี่ยเราใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเรานะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบสีจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะหลังจากปรุงรสชาติเสร็จแล้วก็คนให้เครื่องปรุงรสละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อเครื่องปรุงรสต่างๆละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อหมู3ชั้นลงไปค่ะหลังจากใส่หมู3ชั้นลงไปแล้วนะคะเราก็จะตั้งไฟปานกลางไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซุปจะเดือดค่ะเมื่อน้ำซุปเดือดแบบนี้นะคะก็ให้เราหรี่ไฟลงเป็นไฟอ่อนค่ะถ้าหากว่ามีฟองลอยขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราช้อนทิ้งด้วยนะคะหลังจากช้อนฟองทิ้งแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าหมู3ชั้นของเราเนี่ยจะเปื่อยดีแล้วน้ำก็จะเริ่มแห้งนะคะในระหว่างที่เราตุ๋นเนี่ยแล้วน้ำเริ่มแห้งเนี่ยก็ให้เราคอยเปิดสังเกตบ่อยๆค่ะเผื่อบางบ้านใช้ไฟแรงไปก็อาจจะไหม้ก้นก็ได้แล้วก็จะมีกลิ่นไหม้ติดหมูของเรานะคะเมื่อเราตุ๋นจนครบเวลาแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำแห้งดีแล้วเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็นำมาหั่นเพื่อจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสังเกตได้ว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยเขาจะมีความเปื่อยแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะเวลารับประทานเนี่ยเหมือนละลายในปากได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมู3ชั้นตุ๋นน้ำปลาของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากแต่อย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้เวลาในการตุ๋นค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเมนูไหนอยากให้เราทำให้ดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ